ดอยู่ไหมจ๊ะอยู่ค่ะรอสักครู่นะคะจะให้เรียนผู้กองว่าจากไหนคะคุณดาริกาจ้ะค่ะฮัลโหลรู้จักจ๊ะคืออย่างนี้นะคุณหนึ่งธิดาเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วนะดาก็เลยอยากจะชวนรุธอ่ะไปเลี้ยงส่งเขาสักมื้อนึงนะจ๊ะน่าเสียดายคุณหนึ่งอ่ะเขาอยากพบรุธนะวันหลังก็วันหลังแต่ห้ามเบี้ยวนะโอเคนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะผมซื้อมาให้ส้วมเนี่ยพอดีผ่านไปธุระเห็นมันแขวนสวยดีอ่ะก็เลยได้ถึงส้วมอะไรจ๊ะโหส้วมไม่มีความจำเป็นต้องใส่เสื้อสวยๆอย่างนี้หรอกค่ะซึ่งเปลืองเงินเปล่าๆค่ะนี่ส้วมในเมื่อคนซื้อเนี่ยเขาซื้อด้วยความเต็มใจเนี่ยส้วมมารับไว้เลยแต่เอกจะไปยุ่งกับนางนี่ทำไมอ่ะอ๋อหรือว่ามานั่งรอให้ท่าอยู่ล่ะนี่ส้วมแกควรจะรู้นะว่าคนอย่างแกน่ะไม่มีสิทธิ์เผยหน้ามายุ่งกับหลานฉันหรอกคุณป้าครับส้วมไม่ได้มายุ่งอะไรกับผมเลยนะครับน่าก็ป้าเห็นอยู่คาตาแม้หัวล่อต่อกระซิกกันยังมาปกป้องมันอีกมันทอยอ่ะคนอย่างนั้นใส่เสื้อเป็นผ้าขี้ริ้วก็ดีอยู่ละดูสิเนี่ยเพราะว่าเข้าแล้วสะบัดตีนหนีสันดานไพร่ตาเอ็ดคุณป้าครับผมขอร้องเลยครับทำไมแกชอบมันเหรอฮะมีหน้าเราพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องหนูดาริกาน่ะป้าไม่ยอมนะแกจะเลือกนางนี่มาเป็นเมียน่ะฉันไม่ยอมนะจะบอกให้คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องแต่งงานกับดาริกาอยู่แล้วตามที่วางแผนกันเอาไว้ไงเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยดีดีแล้วล่ะลูกหนูดาริกาเนี่ยเขาเหมาะสมกับเอกมากนะแล้วป้าก็เชื่อว่าคนอย่างเอกนั้นไม่โง่หรอกที่จะเห็นกรวดน่ะดีกว่าเพชรสวัสดีค่ะคุณหญิงป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะป้าไปไหนมาล่ะคะจะพายายหนึ่งเข้ามาลาท่านกับคุณหญิงแล้ววันมะรืนนี้เขาก็จะเดินทางละนี่ท่านไม่อยู่แล้วใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ไปอังกฤษนะคะเดือนหน้าถึงจะกลับค่ะทำไมป้าไม่รู้เรื่องล่ะท่านไปทำไมจ้ะคงจะไปเรื่องบ้านมั้งคะเห็นคุณพ่อบอกว่าพอปีหน้าเกษียณเนี่ยก็คงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคะคิดถึงพี่นกกับหลานๆค่ะใจคุณหญิงป้าค่ะก็ไปไหนจ้ะจะรอให้หนูกับตาเอกน่ะแต่งงานกันให้เรียบร้อยซะก่อนท่านจะได้หมดห่วงก็คงอย่างนั้นด้วยมั้งคะฮัลโหลจะพูดกับใครคะผู้กองอยู่ไหมมาลัยผู้กองไม่อยู่ค่ะไปไหนอ่ะสั่งไว้หรือเปล่าไม่ได้สั่งอะไรไว้ค่ะบอกแต่ว่ากลับดึกค่ะถ้ากลับมาก็บอกแล้วกันว่าฉันโทรมาหาค่ะเ
ังคิดได้อยู่อะคะคิดอะไรตั้งหลายอย่างพอถึงเวลาจะไปจริงๆแล้วก็ใจหายไม่อยากจะไปเลยโทษคุณหญิงคะถ้าเป็นส้วมนะคะส้วมรีบไปเลยค่ะดีออกค่ะแต่ถ้าคุณหญิงไปแล้วอย่าลืมเขียนจดหมายหาส้วมบ้างนะคะแล้วก็เขียนไปที่วิทยาลัยก็ได้ค่ะถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วส้วมอยู่ที่นี่ก็ได้นะเก๋เขาก็สัญญากับฉันว่าเขาจะดูแลส้วมแทนฉันเองไงอย่าเลยค่ะถ้าคุณหนึ่งไม่อยู่ส้วมก็ไม่ควรอยู่ต่อแล้วส้วมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะส้วมว่าส้วมจะไปอยู่กับแม่ลื่นนีอะค่ะแม่เขาแบ่งห้องให้คนเช่าค่าเช่าก็ไม่แพงแล้วส้วมมีสตางค์หรอไว้ติดตัวเผื่อมีเรื่องจะเป็นต้องใช้อย่าเลยค่ะแค่นี้ส้วมก็รบกวนคุณหนูมากพอแล้วค่ะเก็บไว้เถอะนะส้วมนี่ไม่งั้นฉันโกรธจริงๆด้วยนะและถ้าเกิดฉันโกรธนะฉันก็จะไม่เขียนจดหมายมาหาเธออีกเลยและอย่าลืมนะพรุ่งนี้ส้วมจะต้องไปส่งฉันที่สนามบินแล้วกลับมาพร้อมกับพี่เอกก็ได้ส้วมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเอาไปไว้ที่ท้ายรถหน่อยนางแกจะไปไหนฮะนางส้วมไปส่งคุณหนึ่งค่ะใครอนุญาตให้แกไปคุณหนึ่งค่ะไม่ต้องฉันไม่ให้แกไปหรอกแกไม่จำเป็นต้องไปส่งถึงสนามบินหรอกส่งพร้อมกับนางสมศรีกับนางสมใจนี่ที่นี่ก็พอละแม้ไม่ต้องเสอไปถึงที่นั่นหรอกจ้ะเนี่ยมากระเป๋าไปสมใจไปกันเถอะค่ะหนึ่งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณหนึ่งคะคือส้วมคงไปส่งคุณหนึ่งไม่ได้แล้วล่ะค่ะส้วมเพิ่งได้ขึ้นได้วันนี้ส้วมนัดกับพี่อ้อยก็ไว้อะค่ะส้วมส่งคุณหนึ่งที่นี่นะคะขอให้คุณหนึ่งโชคดีค่ะเร็วๆขึ้นลูกเดี๋ยวไม่ทันแล้วเช้าๆมีรถติดหรอกส้วมแล้วฉันจะเขียนจดหมายมาหานะเร็วๆเข้า